ครับก็สวัสดีท่านผู้ชมครับคลิปนี้ไม่ได้มารีวิวรถนะครับแต่จะมาแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันจะทำยังไงไม่ให้แมวมาขวัญรถนะครับหรือมาปีนรถนะพูดง่ายๆนะครับเทคนิคง่ายๆเลยนะครับท่านดูตรงนี้ครับอยู่บนหลังรถจะมีขวดน้ำขวดหนึ่งนะครับถามว่าทำแบบนี้มันได้ไหมแต่ก่อนนะครับเอามาจอดใหม่ๆเนี่ยแมวปีนตลอดเลยครับแต่หลังจากเอาขวดน้ำมาตั้งใส่เรียบร้อยปุ๊บแมวไม่มาใกล้อีกเลยครับไม่รู้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรอาจจะเกิดจากมันปีนแล้วมันไปเจอขวดน้ำแล้วมันมีเงาตัวเองหรือเปล่าก็ไม่มั่นใจนะครับแต่มันใช้ได้จริงนะครับมันใช้ได้จริงเลยนะครับมันใช้ได้ผลนะท่านไหนลองมีปัญหาเกี่ยวกับการปีนของแมวนะครับลองเอาตัวอย่างไปใช้ดูนะครับแค่ท่านกรอกน้ำแล้วมาตั้งไว้บนหลังคารถนะครับแมวก็จะไม่มาขวัญรถของท่านไม่มาปีนรถนะครับเป็นเทคนิคง่ายๆนะครับก็เอามาฝากครับเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับรถคันนี้ก็เป็นรถบริโอนะครับออกมาใหม่ของเพื่อนพอดีมาจอดอยู่เห็นขวดน้ำมาตั้งก็ถามว่าเอ๊ะทำไมถึงมาตั้งเขาบอกว่าปัญหาคือแมวมันมาปีนรถนะครับแต่หลังจากเอามาตั้งตรงนี้เห็นไหมขวดน้ำที่อยู่ข้างบนนะครับมาตั้งใส่เสร็จแมวไม่มาใกล้เลยครับโอ้สุดยอดจริงๆนะครับก็ท่านไหนอยากลองเอาไปใช้ก็ลองดูครับแก้ปัญหาได้นะครับครับก็พบกันในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ